อะไรกันขึ้นไปตบตีกันบนห้องหลานฉันทำไมก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะฉันก็แค่แวะมาหาคุณก้องพอดีแจ็คพอตเจอนางโจรแก่เนี่ยกำลังจะปล้นสวาทคุณก้องฉันก็เลยช่วยจับโจรให้แล้วนี่เธอขึ้นไปบนห้องหลานชายฉันได้ยังไงดูแต่งเนื้อแต่งตัวเขาสิประหยัดมากเธอก็เหมือนกันฉันไม่ได้จ้างให้มาเป็นยามคอยสอดส่องว่าใครเข้านอกออกในบ้านฉันสารแน่แหมคุณรัตนาค่ะทำมาเป็นโวยวายห่วงหลานไปได้คุณก้องพบเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขามีสิทธิ์เลือกแล้วก็ทำตามใจตัวเองแค่ก็เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาแค่นั้นเองแต่พวกเธอเนี่ยนะเป็นตัวเลือกที่ผิดทุกข้อฟังให้ดีแล้วก็จำใส่กระโหลกไว้ด้วยนะพวกก้องพบเขามีคนที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมอยู่แล้วเขาไม่มีทางปลายตามองผู้หญิงที่ไร้คุณสมบัติอย่างพวกเธอหรอกคุณก้องเขามีแฟนแล้วหรอแล้วทำไมถึงไม่รู้เรื่อง คนอย่างเธอเนี่ยนอกจากเรื่องลากผู้ชายขึ้นเตียงแล้วยังไปรู้เรื่องอะไรอีกฮะที่นี่รู้แล้วก็รีบๆกลับไปซะแล้วทีหลังอย่าเสลิ่มมาบ้านหลังนี้กันอีกไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกเธอข้อหาบุกรุกหรือจะให้แจ้งตอนไหนผู้หญิงสมัยนี้นี่มันไร้อย่างอายจริงๆเลยเพราะนี่ตะก้องไปไหนของเขาเนี่ยไอ้ก้องที่แท้แกอยู่นี่เองเหรอวะที่มันดึกเลยนะเว้ยทำไมไม่กลับบ้านฉันไม่อยากกลับวะขี้เกียจไปฟังอารัตบ่นน่ะนั่นก็จะให้ฉันไปขอโทษยายฟ้าท่าเดียวแกก็รู้ดีกว่าว่าฉันไม่ว่างเออเจริญล่ะอารัตแกถึงมาถึงฉันแต่เช้าเออนี่เรื่องแกกับคนหนึ่งอะถึงไหนแล้ววะก็ใกล้แล้วว่ะอีกไม่นานนะเว้ยยายนั่นน่ะเสร็จฉันแน่เฮ้ยอะไรทำให้แกมั่นใจขนาดนั้นวะนี่ไอ้ทินฟังให้ดีนะยายนั่นน่ะแค่ฉันหอมแก้มฟอดเดียวก็เขินจนหน้าแดงละนี่ถ้าฉันลุกต่ออีกหน่อยนะรับรองว่าเสร็จฉันแน่เฮ้ยแกหอมแก้มคนหนึ่งแล้วเหรอวะแค่นี้มันยังน้อยไปเว้ยแกคอยดูนะไอ้ชินฉันจะทำให้มากกว่านี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้